ในสภาวันนี้ฮะก็มีการปะทะคารมกันเผ็ดร้อนพอสมควรระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลโดยผู้นำฝ่ายค้านพรรคก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะก็ปะทะคารมกับคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์นะประธานคณะกรรมการกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติที่ไปชี้แจงแทนนายกเพราะว่าคุณชัยธวัฒน์ได้ตั้งกระทู้ถามฮะประเด็นที่ปะทะคารมกันเนี่ยมีอยู่2ประเด็นใหญ่1เรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญก้าวไกลเนี่ยอยากจะเขียนใหม่ทั้งฉบับอะไม่ต้องไปเว้นหมวด1หมวด2ไว้เป็นการไปล็อกเอาไว้ทำไมนะแบบนี้ก็เท่ากับว่ารัฐประหารเท่านั้นน่ะที่สามารถเขียนใหม่ทั้งฉบับอันนี้คือก้าวไกลนะค่ะแต่ว่าคำถามกลับไปก็คือแล้วจะไปแตะหมวด1หมวด2ทำไมหมวด1หมวด2มันมีอะไรให้เขียนต่างไปจากนี้นี่ถามเหมือนคุณภูมิธรรมเลยนะเนี่ยเพราะถ้าต่างไปอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเข้าลักษณะเฮ้ยมันจะไม่ใช่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วเหรอเพราะหมวด1หมวด2มันคือหมวดสถาบันพระมหากษัตริย์และหมวดความมั่นคงน่ะค่ะนะประเด็นนี้ก็คุณภูมิธรรมก็โต้กลับอย่างที่พูดเมื่อสักครู่นี้แล้วก็อีกประเด็นนึงมีประเด็นเรื่องการคุมขังก้าวไกลนี่ก็ไปหยิบเอาผู้ต้องขังไปหยิบเอาการดำเนินคดี112นะที่แนวร่วมม็อบ3นิ้วเนี่ยโดนค่ะก็หยิบมาโจมตีนะแล้วก็พูดถึงชั้น14นิดนึงปรากฏว่าคุณภูมิธรรมก็ตอบโต้กลับอีกฮะเราไปดูบรรยากาศการตอบโต้กันไปมา2ประเด็นนี้ครับการตั้งคำถามประชามติแบบนี้อาจจะกลายเป็นการวางยาให้ตัวเองนะครับวางงานยังไงครับ1ประเด็นเรื่องสสรตัดออกไปครับสุดท้ายผมกังวลงี้ครับว่าเมื่อเราเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาโดยใช้กระบวนการสสรในการจัดทำฉบับใหม่บางฝักบางฝ่ายรวมถึงสวอาจจะไม่เห็นชอบในการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่โดยสสรก็ได้นะครับเพราะอ้างว่าในคำถามประชามตินั้นประชาชนไม่ได้เห็นด้วยที่จะให้มีสสร2การตั้งคำถามประชามติที่เพิ่มเงื่อนไขเอาไว้ว่าให้ล็อกหมดใดหมดหนึ่งไว้นั้นนะครับอาจจะทำให้เป็นเงื่อนไขที่ทำให้ประชามติผ่านยากขึ้นครับสุดท้ายเราอยากจะแก้รัฐธรรมนูญแก้ความขัดแย้งเห็นเหมือนกันเลยครับอยากแก้ให้มันหมดไปแล้วอยากแก้ให้เดินหน้าให้ได้เราเห็นว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เป็นปัญหาซึ่งก็เห็นเหมือนกันกับท่านนะว่าเป็นปัญหาท่านเห็นว่าไม่ควรจะมาสนใจเรื่องนี้เดี๋ยวกลัวจะมีปัญหาแต่ท่านต้องดูความจริงฮะความเป็นจริงมันบอกเรามาทุกครั้งก่อนตั้งรัฐบาลนี้ก็เห็นนะฮะทุกพรรคการเมืองเขาก็บอกว่าเขาไม่เอาหมวด1หมวด2อันนี้จึงเป็นเหตุที่เขาไม่สามารถร่วมมือกับพรรคท่านได้พรรคเพื่อไทยก็สิ่งที่สำคัญขณะนี้เราคือเราอยากได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นการไม่แตะหมวด1หมวด2เนี่ยมันทำให้หลีกหนีจากปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งจะเป็นความขัดแย้งใหม่เห็นมั้ยท่านเลยครับว่าอยากให้แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างผมก็เชิญชวนท่านมาแสวงจุดร่วมกันเท่าที่ผมถามเท่าที่ออกไปสำรวจเท่าที่ออกไปตามเสียงส่วนใหญ่ทั้งหมดนะครับกลุ่มวิชาชีพต่างๆเขาไม่เอาหมวด1หมวด2ไม่ให้มาแตะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นความเห็นที่แตกต่างจากท่านจากพรรคการเมืองของท่านนะครับอย่าไปแตะเลยครับเรื่องนี้มันเป็นความไม่สบายใจของคนส่วนใหญ่ของประเทศแล้วมาคิดกันว่าจะทำให้รัฐธรรมนูญนี้เป็นประชาธิปไตยได้มากยังไงอย่าไปหมกมุ่นอยู่กับประเด็นเดียวผมคิดว่ารัฐธรรมนูญนี้จะเป็นประชาธิปไตยได้ทำไมต้องแตะหมวดหนึ่งแต่หลังจากที่เรามีนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วก็ยังมีการดำเนินคดีทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกหรือการชุมนุมการแสดงความเห็นทางการเมืองอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นอีกนะครับเฉพาะคดีที่เกี่ยวกับมาตรา112เนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างน้อย9คดีในรัฐบาลชุดใหม่การคุกคามทางการเมืองซึ่งควรจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้รัฐบาลเผด็จการเท่านั้นนะครับก็ยังเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องแม้จะเปลี่ยนรัฐบาลแล้วนะครับรัฐบาลเองก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการคุกคามนะครับเพราะถ้ามันยังมีกฎหมายอยู่แล้วไม่ปฏิบัติเจ้าหน้าที่เองเขาก็คงลำบากใจเพราะถ้าเขาไม่ปฏิบัติเขาก็โดนข้อมาตรา157ก็คือละเว้นการปฏิบัติอะไรที่ยังเป็นกฎหมายอยู่ก็อย่าเพิ่งไปท้าทายซ้ำร้ายความรู้สึกถึงกระบวนการยุติธรรมแบบ2มาตรฐานกับรุนแรงมากขึ้นจากกรณีที่เราทราบกันดีครับว่ามีบุคคลที่ได้รับอภิสิทธิ์ในการรับสิทธิรักษาพยาบาลนอกเรือนจำบนชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจผมว่าท่านไม่ได้ทำความเข้าใจในรายละเอียดของกฎหมายที่ออกมาเรื่องนี้ให้ชัดเจนถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยท่านจะไม่รู้สึกเป็นแบบนี้ผมคิดว่ากฎหมายฉบับนี้เขาออกมาเพื่อให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมนะครับไม่ได้เกิดในสมัยรัฐบาลเพื่อไทยนะครับเกิดมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้วด้วยซ้ำไปซึ่งอันนี้ก็ต้องยกให้เป็นความดีของรัฐบาลที่แล้ว
เรื่องชั้น14ก็เป็นเรื่องเหมือนกันแพทย์เขายืนยันแล้วก็การตัดสินใจของแพทย์ก็ต้องถือเป็นที่สุดอย่าเอาเรื่องที่เป็นกระบวนการทำปกติมาโยนใส่รัฐบาลแล้วก็ทำให้มันกลายเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำใจกว้างๆและใจเย็นๆครับคิดให้ดีแล้วก็ถ้าเรายังจุกจิกกับเรื่องแบบนี้ในปัญหาของประเทศมันไปไม่ได้นะครับสิ่งที่เป็นอยู่วันนี้มันเป็นกฎหมายเพื่อคนส่วนใหญ่เป็นไปตามหลักสากลที่นานาประเทศเขายึดถือขอความกรุณาเปิดให้กว้างและไปให้ไกลนอกเดือนจำเนี่ยเกิน120วันอยู่3คนครับผมยังยกมือยืนขึ้นยกมือพ้นที่สะเหมือนเดิมผมให้เกียรติท่านประธานให้เกียรติท่านผู้นำฝ่ายค้านที่สุดแล้วนะครับท่านยังลามไปคำถามอื่นอีกท่านหมดเวลาจริงๆครับขอท่านประธานวินิจฉัยตามข้อ71อย่างเคร่งครัดนะครับผมขอประท้วงท่านผู้ประท้วงสักนิดนึงครับในเมื่อท่านประธานก็วินิจฉัยแล้วแต่ก็ยังมีพฤติกรรมดื้อดึงนะครับยกมือขึ้นยกมือลงไม่จบไม่สิ้นทำไมฮะชั้น14แตะไม่ได้หรือไงฮะเดี๋ยวผมจะเอาข้าวผัดกับโอเลี้ยงไปฝากครับครับท่านประธานครับผมยังประท้วงอยู่นะครับท่านวิโรจน์จ๋าช่วยรักษากับพูดยังเลอะเทอะอยู่นะครับการประชุมครั้งที่แล้วครับท่านวิโรจน์นี่แหละครับพุ่งเข้ามาสันดานกลางที่ประชุมสภาผมยังไม่ประท้วงเลยเอาเท่านี้แหละครับเรากรุงเทพมหานครนะครับดำเนินการไปด้วยดีโอ้ตอนท้ายนี่ก็ประท้วงกันเละเหมือนกันฮะเพราะว่าเริ่มมีการใช้วาทกรรมเสียดสีกันซัดกันนัวค่ะคือตอนแรกเนี่ยก็พูดถึงเรื่องประชามติพูดเรื่องแก้รัฐธรรมนูญก้าวไกลก็จะแตะหมวด1หมวด2ให้ได้คุณภูมิธรรมเนี่ยสอนมวยประเด็นแรกเนี่ยนะสอนมวยว่าจะไปหมกมุ่นกับหมวด1หมวด2เพื่ออะไรมันเขียนไปอะไรได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเลยไอ้หมวด1หมวด2เนี่ยว่ากันตามความเป็นจริงอะหรือจะไปเขียนแบบอื่นถ้าเขียนแบบอื่นมันยังจะเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันหรือไม่พรรคก้าวไกลก็ตอบไม่ได้หมกมุ่นอะไรความเห็นผมนะคุณพิธาถ้าเกิดบอกว่าจะแตะหมวด1หมวด2ลองบอกหน่อยได้ไหมว่าหมวด1หมวด2จะเขียนว่าอะไรถ้าตอบแล้วผมสนับสนุนด้วยเหตุด้วยผลโอ้เห็นด้วยผมก็จะสนับสนุนสังคมก็อาจจะสนับสนุนแต่นี่จะให้เขียนใหม่แล้วจะไปเขียนแบบไหนค่ะแล้วมันจะกระทบกับความแตกแยกในสังคมหรือเปล่าเพราะหมวด1หมวด2คือเรื่องสถาบันเป็นหลักนะแล้วประเด็นเรื่องที่พูดถึงการเลือกปฏิบัติเรื่องคดี112ทีนี้ค่ะประเด็นเรื่องจะไปแตะหมวด1หมวด2คุณภูมิธรรมใช่ก็หมกมุ่นนะส่วนประเด็นเรื่องมาตรา112เรื่องคดีต่างๆเหล่านี้นะคุณภูมิธรรมเมื่อสักครู่เนี่ยก็บอกว่าเนี่ยอย่าไปวนเฉพาะชั้น14ไอ้เรื่องคดีต่างๆเจ้าหน้าที่เขาดำเนินการไปตามกฎหมายไปเลือกปฏิบัติไม่ได้ไม่งั้นก็เดิน157คดี112ต่างๆที่มีการดำเนินการกันน่ะไม่ว่าเปลี่ยนรัฐบาลถ้าข้อมูลหลักฐานมันผิดมันก็คือผิดพูดง่ายๆนะอันเนี้ยจะเห็นว่าพรรคก้าวไกลเองพยายามแสดงบทบาทเอาเรื่องแกนนำม็อบ3นิ้วที่มีคดี112เอาไปพูดในสภาเพื่ออะไรอันนี้ความเห็นผมนะทีเนี้ยก็เพื่อที่จะได้แสดงบทบาทว่าไม่ได้ทิ้งกันนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ควรทำนะก็คือลองหยิบยกขึ้นมาสิไอ้ที่บอกว่าดำเนินคดี2มาตรฐานกันแกล้งอะเคสไหนกันแกล้งยังไงก็ตอบไม่ได้เพียงแต่เล่นบทว่าอยากจะแสดงน้ำใจกับคนที่ถูกดำเนินคดีแต่ความเป็นจริงคือเขาติดคุกกันอยู่ติดคุกกันเพราะอะไรเพราะแรงหนุนของใครเพราะแรงยุยงของใครของใครที่ให้ท้ายตั้งแต่สมัยม็อบโจมตีสถาบันกันหนักๆตอนนั้นน่ะนะสิ่งเหล่านี้พรรคก้าวไกลปฏิเสธออกจากตัวเองยากนะวันนี้จึงพยายามแสดงบทบาทนี้